คู่นี้เคยชกกันมาแล้วนะครับดินเนื้อทองดาบพงศ์191ครับเจอกับเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับแต่ว่าโอ้โหณปัจจุบันเนี่ยครับน้ำหนักห่างกันนี่หลายปอนด์หลายเป็นหลาย10ปอนด์ทีเดียวนะครับตอนนั้นชกกันในศึกเพชรวิทยาครับโดยคุณวิทยาเพชร 40,000 เมื่อวันที่22มิถุนายน60ครับศึกเพชรวิทยาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมวยคู่ที่2ของรายการนะครับโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 ครับยอด 853,500 ต่างชาติ136คนครับมาดูทางด้านของดินเนื้อทองดาบพงศ์191นะครับนักชกจากอีสานเจอกับเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับนักชกจากนครศรีธรรมราชมีชิงรางวัลทุนการศึกษา 400,000 บาทนะครับคู่นี้ครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเสียบเข่าครับเด้งตีขวาครับเสียบเข่าขวาครับทางด้านของดินเนื้อทองความได้เปรียบมีอยู่ที่ดินเนื้อทองนะครับปล่อยตัวยก3มานี่ทางด้านของเจ้าเฮอร์คิวลิสครับต้องเดินลุยเอาเสียเหลี่ยมเล็กน้อยครับดินเนื้อทองคู่นี้นี่ชกกันมาล่าสุดเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับเป็นทางด้านของเฮอร์คิวลิสนะครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของดินเนื้อทองครับแบบที่ดินเนื้อทองนี่ต่อน้ำหนักให้กับเฮอร์คิวลิสวันนี้มาน้ำหนักเท่ากันนะครับดักแทงเข่าซ้ายครับดินเนื้อทองตีซ้ายครับขวางด้วยซ้ายครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสิประภายินนะครับมีดาบตำรวจพงศักดิ์ทัพภูมิครับให้การสนับสนุนส่วนเฮอร์คิวลิสก็อยู่ที่ค่ายมวยเพชร 40,000 ครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับฟอร์มกำลังดีนะครับเฮอร์คิวลิสโอ้โหมีเหลี่ยมมาช่วยครับเดินต่อโอ้เตะซ้ายแทงเข่าครับถึงตัวตีเข่าขวาครับดินเนื้อทองแทงแล้วขวางครับเฮอร์คิวลิสเจอเข่าซ้ายครับดันเข้ามุมเตะซ้ายครับดินเนื้อทองเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับเตะเถิดเทิงแต่ว่าเฮอร์คิวลิสถึงตัวครับถึงตัวแล้วเสียบขวาเสียบซ้ายเอาเจอแข้งซ้ายหมดยกครับแม่มันจริงๆครับมวยเวทเล็กๆสุดยอดไอ้แอดของแผ่นดินล้วนๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นมรดกเงินล้านของโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 ทีเดียวครับจัดแล้วมีสีสันครับแม้ว่าจะเป็นมวยเด็กเขาตีเข่าซ้ายตีขวาโต้ครับยก4ครับลุยหนักเลยนะครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสถึงตัวตลอดครับขวาครับพยายามเด้งตีครับดินเนื้อทองเตะขวาครับเสียบซ้ายโต้เจอเข่าขวาของเฮอร์คิวลิสเสียบซ้ายมาครับดินเนื้อทองตีขวาครับอูเสียบซ้ายครับแน่คือจังหวะขวางนี่ดีมากครับอุ้ยเสียบเข่าขวาเสียบยอดอกเลยครับมีเหลี่ยมมาช่วยแล้วก็เตะขวาตามครับลุกขึ้นมาแทงเข่าครับแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้ขวางตีซ้ายตีเข่าขวาโต้ครับขวาไปซ้ายมาเสียบเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับดินเนื้อทองเอาละครับชวนทะเลาะในครับหนีไม่ออกครับโอ้แต่ในนี่ดูแล้วเฮอร์คิวลิสครับภาษีดีกว่าครับดักแทงซ้ายเจอเข่าซ้ายของเฮอร์คิวลิสเนี่ยครับเสียบซ้ายครับซ้ายราคาครับเตะขวาครับขีดขวาแทงเข่าขวาโอ้โหรับเยอะครับชักจะรับเยอะแล้วครับทางด้านของดินเนื้อทองครับโอ้โหแทงซ้ายเตะขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับชักจะหมดไปเหมือนกันครับหมดยกที่4ครับแล้วก็กรรมการชูมือไปที่ทางด้านของเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับคว้าทุนการศึกษา 400,000 บาทนะครับไปครองครับ